ช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันแล้วนะครับวันนี้กริลชีสกับมายองเนสโคชูจังที่มีความหอมกรอบและซอสมายองเนสโคชูจังที่ทำเองจะโดนใจคุณเท็ดดี้และคุณอนากันแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับเรียบร้อยนะครับกริลชีสกับมายองเนสโคชูจังทำง่ายๆแล้วก็จะได้แบบสัมผัสกับรสชาติความอร่อยของเนยเต็มๆคือเยอะมากโอ้โหอร่อยเนาะคือกินเปล่าๆอ่ะก็เพลินกินกับมายองเนสโคชูจังก็เหมือนแบบเป็นรสชาติใหม่คืออยากให้ลองมากเพราะว่าเพียงแค่คุณมีเนยคุณภาพดีๆแบบที่พวกเราใช้กันเนี่ยนะคะทาหนาๆเลยแล้วก็กริลในกระทะกับชีสถ้าวันนี้เบื่อเชดดาร์แล้วพรุ่งนี้เป็นมอสซาเรลล่าคุณพระคุณเจ้าคุณคิดดูสิจากความเค็มๆมันๆเนี่ยอีกวันนึงของคุณจะยืดได้แบบนี้ใช่ครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองนะครับนอกเหนือจากกริลชีสแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะเคยทำแล้วแต่ว่ามายองเนสโคชูจังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่มรสชาตินะฮะแล้วก็เพิ่มความแปลกใหม่กับเมนูของคุณด้วยใช่ค่ะยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะเพราะว่ารับรองความอร่อยเลยล่ะฟู้ดไฟต่อสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับนานาเทดดี้ได้ใหม่ทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกริลชีสกับมายองเนสโคชูจังเป็นเมนูอาหารทานเล่นที่ทำได้ง่ายๆแถมอร่อยยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปทำทานกันดูนะครับโจทย์ในวันนี้เขาบอกว่าเป็นแบบอิตาเลียนหนึ่งในพาสต้าที่แบบว่าคนชื่นชอบแล้วกันชื่อว่าราวิโอลี่วันนี้เราก็เลยคิดว่าเรามาทำเป็นราวิโอลี่ไส้หวานกันดีกว่าส่วนผสมหลักคืออะไรข้างในฟักทองฟักทองมันจะหวานได้ไงเคยกินแต่แบบแกงเผ็ดฟักทองอะไรอย่างเงี้ยเคยกินแกงบวชฟักทองไหมเนี่ยผมทิ้งช่วงให้คุณอยู่เนี่ยคุณต้องเร็วกว่านี้เข้าใจป่ะขอโทษโอเค